วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้วันอังคารที่2มกราคมนะครับปี2567แล้วเป็นวันที่2ที่เราเริ่มปีใหม่นะครับกันนะครับจากที่ปี66นี้ติด66มาทั้งปีนะปีนี้เป็นปี67แล้วนะครับไม่เผลอพูดผิดกันนะนะครับแล้วก็จากปี2023ตรงนี้ก็เป็นปี2024แล้วนะครับก็เมื่อวานวันที่1ก็หลายท่านก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับหลายท่านก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามากรุงเทพแล้วก็เริ่มที่จะทำงานกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพักผ่อนต่างจังหวัดไปเที่ยวปีใหม่กันมาก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ไปเติมไฟเติมกำลังกันเพราะว่าวันนี้วันที่2ก็ต้องเริ่มทำงานกันแล้วนะครับเมื่อวานวันที่1วันต้นปีเป็นวันที่ผมนะครับจัดงานไหว้ครูนะครับก็ผ่านเรียบร้อยไปด้วยดีHappy Ending นะครับก็ไฮไลท์อยู่ที่ช่วงของการจุดเทียนเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภปี67นะครับก็กว่าจะเขียนเทียนให้เสร็จนะครับได้ทีละเล่มทีละแท่งนะครับก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้นะครับระยะเวลาค่อยๆนั่งประดิษฐ์ประดอยคาถาอักขระเลขยันแล้วก็ใส่ใจลงไปด้วยนะครับจะได้เกิดผลเกิดความสำเร็จนะครับความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆนะครับหลายคนก็รอโอกาสบางทีมันก็ไม่ได้มาหาเราบางทีเราก็ต้องไปกวยคว้าแล้วก็หาหนทางแห่งความสำเร็จถ้าความสำเร็จสำเร็จกันง่ายๆทุกคนก็สำเร็จกันไปหมดแล้วนะครับก็ในปีนี้ปีใหม่ก็เราก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับในการที่เราจะตั้งใจทำงานมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็อยู่ที่เราจะเลือกเดินไปทางไหนทางแห่งความสำเร็จหรือทางแห่งความล้มเหลวนอกจากที่เราจะเลือกทางเดินให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมั่นที่จะทำบุญสร้างกุศลทำความดีด้วยนะครับเพราะว่าบุญนะครับก็สามารถที่จะเกื้อหนุนผลักดันให้เราเกิดพบกับสิ่งที่ดีๆได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานฤกษ์ดีนะครับเป็นมหัทธโนแห่งฤกษ์ช่วงค่ำช่วงมืดผมก็ได้จัดงานไหว้ครูจุดเทียนนะครับตามที่นะเราได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราวันไหว้ครูรวมถึงครูบาอาจารย์สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับที่เราเชื่อมั่นว่าที่เราสำเร็จได้นี่ก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีนะครับแล้วก็ดาวในดวงกำเนิดเราที่มีพลังหลายดวงได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกื้อหนุนให้เราได้มีนะครับหน้าที่การงานที่ดีนะครับได้มีความสำเร็จในหลายๆครั้งนะครับงั้นเทียนก็เหมือนแสงสว่างนะครับที่
ชีวิตเรานะครับในปี67นี้จะต้องได้พบเจอเหมือนแสงเทียนนะครับให้เกิดความโชติช่วงชัชวาลให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็พบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ที่สำคัญนะก็ขอให้มั่งมีเงินทองนะครับมีโชคลาภตลอดปี67และตลอดไปก็ยิ่งดีนะครับนั้นเมื่อวานจุดเทียนเสริมความเป็นมงคลให้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสำเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเมื่อวานที่1วันนี้วันที่2แล้วขอให้วันนี้เจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็เจอแต่ความสำเร็จนะครับขอบคุณด้วยนะครับเมื่อวานมีสมาชิกหลายท่านร่วมทำบุญไหว้ครูเข้ามากันเป็นจำนวนมากก็งานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะท่านผู้ชมได้สนับสนุนงานไหว้ครูเข้ามานะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่นะครับสั่งหินสร้อยนะครับในแบบที่2ด้วยนะแบบที่2คือสร้อยคริสตัลนะครับเสริมการเงินโชคลาภเดี๋ยวผมจะรีบทยอยส่งให้เพราะว่าเราได้เอาเข้าพิธีมาแล้วเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งให้นะครับรวมถึงท่านที่ฝากเราไหว้จุดเทียนเราก็จุดเทียนให้ทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีชีวิตที่รุ่งโรจน์มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวานก็มาดูผลนะครับเมื่อวานวันเป็นวันจันทร์ก็จริงแต่ว่ายังเป็นวันหยุดอยู่วันที่1นะมีตลาดหุ้นหลายตลาดหยุดไปฉะนั้นหุ้นก็จะเหลือน้อยก็สรุปมาได้เท่าที่มีอยู่ในผังแล้วก็ไม่หยุดแล้วกันนะครับไปดูผลหวยหุ้นวันที่1มกราคม67นะครับเมื่อวานผมหุ้นเนี่ยตอนเช้าผมให้รูด6กับ8ตอนเย็นฮานอยเนี่ยนะครับผมให้รูด7กับ8เมื่อวานไม่มีราพัฒนานะครับไปดูราวทีวีนะครับอันนี้หุ้นรอบเช้า3ตัวบนนะครับ284 2ตัวล่าง05ก็เข้า8บนนะครับ1เด้งราวสตาร์นะครับ3ตัวบน948ราวทีวีเข้า84ราวสตาร์เข้า48ข้างล่าง96นะครับก็ช่วงเช้าหุ้นเราให้รูด2ตัวนะครับคือ6กับ8ก็เข้าก็เท่ากับว่าเข้ารูด6รูด8นะครับได้2เด้งมาดูหน่อยเฉพาะกิจนะครับก็3ตัวออก3ตัวบนนะครับออก882 2ตัวล่าง14ก็เข้ารูด8บนหน่อยกาชาดนะครับช่วงฮานอยเนี่ยผมให้รูด7กับ8แล้วนะครับหน่อยกาชาด3ตัวบน741 2ตัวล่าง03 7เข้าหลักร้อยก็หลุดนะครับต้องเข้าหลักหน่วยหรือหลัก10เท่านั้นการรูดไปดูอินเดียนะครับอินเดียเมื่อวานไม่หยุดนะครับ3ตัวบน194 2ตัวล่าง6กับ8นะครับก็เข้าทั้ง6ทั้ง8เลยไปดูฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน602 620 2ตัวล่าง52ก็หลุดไปนะครับน้อยปกติ3ตัวบน932 2ตัวล่าง72เข้า7นะครับฮานอยนี่ให้รูด78เมื่อวานนะครับก็เข้า7ทั้งล่าง1เด้งน้อย VP นะครับ3ตัวบนออกไปได้ยังไงนะครับตอง7ออกมารับประทานกันชัดๆแต่เข้ารูด7ผมนะครับ1เด้งแต่ใครที่ไม่ได้รูด7ก็สงสัยนะครับรู้สึกเจ็บจี๊ดๆนะเจ็บปวดรวดร้าวกันนะออกตองเลยนะครับ2ตัวล่าง30นะก็เข้ารูด7ข้างบนสรุปแล้วเมื่อวานนะครับในผังเราเปิดแค่8หุ้นนะครับผมเข้าไป6หุ้นหลุดไป2หุ้นแล้วก็เข้า2เด้งนะครับมี2หุ้นด้วยกันนะครับก็คือราวสตาร์นะครับเข้ารูด8บนรูด6ล่างแล้วก็เข้าที่อินเดียนะครับเข้า6 8นะครับก็หุ้นให้รูด6กับ8ก็เข้า6 8อย่างนี้ก็คือได้2เด้งนะครับ
ก็ขอแสดงความดีกับเมื่อวานที่หลายท่านนะครับลงทุนแล้วได้ค่ากับข้าวได้กำไรก็เก็บทุนไว้นะครับกำไรก็มาต่อกันวันนี้นะครับวันที่2นะครับมกราตอนนี้หุ้นเริ่มเปิดเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเล่นตามเซตได้แล้วนะครับวันนี้ผมทำเซตมาให้นะครับก็คือหุ้นนะครับเซตแบบผัง20หุ้นนะครับหุ้นเนี่ยให้รูด1กับ4ส่วนฮานอยนะครับให้รูด4 5นะครับวันนี้วันอังคารที่2มกราเนี่ยไม่มีลาวนะครับก็ฮานอยก็รูด4 5หุ้นตอนเช้าจนถึงเย็นก็รูด1กับ4มาดูนะครับดาวจรแล้วก็เลิกวันนี้กันวันนี้อังคารที่2มกรานะครับแรม7ค่ำเดือนอ้ายนะครับเลิกบุญเป็นมหัตธนูแห่งเลิกเลิกล่างเป็นโจโรเลิกเลิกบนเนี่ยดีถีเป็นสุภะนะครับก็ถือว่าน่าจะทำกำไรได้นะครับวันนี้เพราะว่าโจโรแปลว่าผู้ช่วงชิงหรือผู้ว่องไวก็ต้องคิดไวทำไวเสือปืนไวนะครับวันนี้จะทำกำไรได้ก็ต้องใช้ผังผมแล้วก็ลงทุนเซตแรกไปก่อนนะครับก็จะมีหุ้นเช้ากับหุ้นบ่ายส่วนหุ้นเย็นเนี่ยหุ้นเย็น1เนี่ยแล้วก็หุ้นเย็น2ซึ่งเป็นหุ้นกับฮานอยเนี่ยไว้ลงทุนช่วงบ่ายดูผลรอบเช้าเพื่อเอากำไรมาลงทุนรอบบ่ายนะครับฉะนั้นเราก็ต้องช่วงชิงจังหวะแล้วก็มีความว่องไวในการที่จะวางแผนแล้วก็เอาลงทุนให้มันรัดกุมเพื่อที่เราจะได้ทำกำไรกันได้ในผังดาวนะครับวันที่2ดาวเจ้าเลิกเป็นโจโรเลิกเนี่ยดาวอาทิตย์เลข1ส่วนดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็น4กับ5นะครับฉะนั้นหุ้นรอบโลกเนี่ยผมให้รูด1กับ4นะครับเจาะ1 3 1 4 1 5 3ตัวคือ1 3 4กับ1 3 5ฮานอยตอนเย็นนะครับให้รูด4กับ5เจาะ4 1 4 3 4 5 3ตัวคือ4 1 3กับ4 1 5นะครับไปดูผังเปล่านะครับทบทวนอีกทีหนึ่งวันนี้วันที่2ให้ลงทุนแบบเซตหุ้น20ตัวนะครับอาจจะมีหุ้นหยุดบ้างก็ตัดออกไปไม่เป็นไรเหลือ14 15หุ้นก็ไม่เป็นไรเราเล่นเป็นทีมเล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นกรุ๊ปดีกว่านะครับเช้าบ่ายแล้วก็เย็นมี2เซตเซตเย็น1กับเย็น2ก็ถ้าเข้าเกินครึ่งก็มีกำไรยิ่งโดยเฉพาะถ้าเข้า2เด้ง3เด้งหลายๆหุ้นเราก็ยิ่งกำไรเยอะนะครับวันนี้ก็หุ้นก็รูด14ฮานอยรูด45นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยวันอังคารที่2มกราคมนะครับฮานอยอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ16 56 12แล้วก็69ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น5รอง3เจาะ52 33 38 31ฮานอย VIPเด่น7ลอง0เจาะ02 75 77 08นะครับครบแล้วนะครับผังของผมแล้วก็ผังของอาจารย์โอวิชนุวันนี้วันที่2 call center นะครับทีมงานกลับมาทำงานตามปกติแล้วใครที่จะสั่งหนังสือ85นะครับเพื่อจะประเดิมงวดแรกของปี67นะครับวันที่17มกราคมเฮงๆปังๆเพราะว่า 4-5 งวดผมยังไม่หลุดเลยนะราศีก็เข้าเลขดับก็เข้านะครับเลขดาวเจ้าเลิก6งวดดูดไปงวดเดียวงวดนี้ตามต่อนะครับเป๊ะปังแน่นอนเพราะว่างวดที่แล้ว89ตรงๆงวดนี้มีทีเด็ดนะในหนังสือใครที่เป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพให้เช่าหนังสือซื้อหนังสือไปเลยครับเขาเรียกว่าเป็นคู่มือนะครับเป็นข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ลงทุนคุ้มครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนหนักๆลงทุนงวดหนึ่งนะครับใช้เงินก้อนโตเนี่ยต้องมีหนังสือนะครับเพราะว่าเราจะได้นำข้อมูลหนังสือไปวิเคราะห์แล้วก็ลงทุนให้มีกำไรกันสนใจติดต่อ call center ได้เลยนะครับแอดไลน์ไปสั่งหนังสือนะครับแล้วก็ท่านที่จะให้ผมดูดวงปี67นะครับก็สามารถที่จะติดต่อ call center ได้เช่นกัน
คนที่ดูดวงเนี่ยผมก็จะแถมตัวเลขให้24งวดเป็นการสรุปตัวเลขเด่นๆเล็กน้อยตัวให้คุณไปลงทุนนะดูดวงแล้วยังแถมเลขรัฐบาลของผมกับอาจารย์โอวิชนุให้อีกนะครับเต็มที่เลย24งวดนะครับแล้วก็เริ่มมีคนทยอยสั่งเบอร์เข้ามาแล้วเพราะว่าปีใหม่หลายคนอยากเปลี่ยนเบอร์ที่เป็นมงคลหลายคนก็ถามว่ากระเป๋ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนทั้งเบอร์มือถือใครที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ติดต่อ call center ได้เลยปีใหม่เราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มรายวันรีบสมัครเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มทำกำไรกันแล้วนะจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์สองเด้งสามเด้งจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์สองเด้งสามเด้งนะครับใครที่นะดูเพื่อนๆได้กำไรแล้วดูแล้วก็ยังนะครับลังเลมาเป็นเดือนแล้วช่วงนี้ไม่ต้องลังเลแล้วครับผมเมื่อวานผมสรุปผลงานไปให้ว่านะครับตั้งแต่วันที่5วันที่15ธันวาถึงวันที่30ธันวาเนี่ยนะครับมี3เด้งมี2เด้ง4หุ้น5หุ้น6หุ้นเพื่อนๆในกลุ่มได้กำไรแน่นอนคุณลองเข้ามาในกลุ่มแล้วคุณถามเพื่อนในกลุ่มได้นะครับเพื่อนจะตอบเสียงเดียวกันว่าอาจารย์เขาพูดจริงได้กำไรจริงได้เงินที่ลงทุนในกลุ่มคืนละนะครับก็สนใจรายวันนะครับก็ติดต่อ call center สมัครเข้ามารวมถึงรัฐบาลด้วยนะพอรัฐบาลต่อไปนี้ไปผมจะจัดแค่คลิปเลขนำโชคจากราศีคลิปเดียวโค้งสุดท้ายผมไม่ได้จัดแล้วนะผมจะสรุปเล็กน้อยตัวไว้ในกลุ่ม LINE VIP นะครับคนที่เข้ามาถึงจะเห็นเลขโค้งสุดท้ายเลขดับเขาเรียกว่าเก็บเลขที่เน้นที่เด่นที่จะให้โชคกับคุณเนี่ยเอาไว้ในกลุ่ม VIP เป็นกลุ่มปิดนะครับเพราะว่าYouTube เนี่ยมีหลายท่านก็บางทีก็ไม่ลงทุนเลยนะเอาเลขผมไปแล้วก็นะครับไปสามารถให้เลขกับคนอื่นๆได้นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับที่คุณนำเลขผมที่มันออกให้สมาชิกของคุณเนี่ยมีโชคมีลาภกันทุกคนลงทุนก็อยากได้มีโชคแบ่งปันกันนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็รู้สึกว่าตัวเลขดับหลายๆท่านก็รู้สึกจะไม่ได้เอาเลขดับไปให้กันแล้วนะไม่รู้ดู YouTube ผมบ้างหรือเปล่าฉะนั้นลองเดี๋ยวจะลองดูว่าดูหรือไม่ดูก็คือในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเลขดับผมก็จะให้เหลือแค่ตัวเดียวละดูที่ว่าเลขที่ผมให้ไปแล้วหลุดๆไปกับเกจิคนอื่นๆเนี่ยให้ท่านได้ทำการบ้านเองบ้างนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มรัฐบาลนะครับก็ติดต่อ call center กลุ่มรายวันด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะเก่งอย่างเดียวไม่พอนะอาจารย์หลายท่านเก่งอย่างเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำให้สมาชิกมีโชคมีลาภได้โชคลาภบางทีมันก็นะครับอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนด้วยอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยถ้าไม่มีดวงก็ต้องเช่ากระจกพระราหูนะครับพระราหูนี่เป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับก็เช่าไป5บานนะครับติดที่หน้าบ้าน1บานนะครับหน้าห้องน้ํา1บานหน้าห้องครัว1บานหน้าห้องนอนอีก1บานแล้วก็ติดที่หน้าบ้านถ้ามีเสาหรือมีต้นไม้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านนะครับตอนนี้จะมีสมาชิกส่งเข้ามานะครับมาตรฐานจะอยู่ที่5บานแต่ใครที่เพิ่งได้กําไรเล็กๆน้อยๆก็เช่าไป3บานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวันต่อๆไปได้กำไรก็เช่าเพิ่มอีก2บานนะ บางคนก็มีบ้าน2หลังก็เช่าไป10บานนะครับบางคนก็ติดที่บ้านบ้างติดที่ออฟฟิศด้วยนะครับก็เช่าไป10บานนะครับสนใจก็ติดต่อ call center นะครับวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธผมก็ไหว้พระราหูเช่นเคยใครจะฝากผมไหว้ก็ยินดีนะครับมีหลายๆครอบครัวเดี๋ยวนี้ไหว้กัน3คน4คนดูจากนามสกุลนะครับก็ไหว้กันมาเป็นครอบครัวเพราะว่าเราคงไม่อยากที่จะมีเงินมีโชคอยู่คนเดียวนะครับถ้าทุกคนในบ้านมีแต่คนลำบากนะเราก็จะลำบากไปด้วยเพราะเราจะอุ้มคนทุกคนในบ้านคงไม่ไหวฉะนั้นถ้าให้ทุกคนนะครับในบ้านดีด้วยกันหมดเนี่ยทุกคนก็จะช่วยเหลือตัวเองได้น
นะครับเราก็ไม่ต้องคอยป้อนนะครับเหมือนนะครับการที่เราจะไปจับปลานะครับบางทีถ้าเราไม่สอนวิธีการจับปลาให้เขาเนี่ยมีแต่หาปลามาให้เขากินเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยแล้วก็นะครับคนในครอบครัวเราก็ไม่เติบโตสักทีนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันพุธก็มีราวพัฒนาแล้วแล้วก็ฝากติดตามรายวันด้วยนะครับส่วนเลขนำโชคจากราศีก็รอนิดนึงเลขดับด้วยนะครับก็จะทยอยออกคลิปใหม่ๆมาให้แต่ว่าที่แน่ๆเข้ากลุ่มได้เร็วกว่าแล้วก็ได้ละเอียดกว่าแล้วก็ได้การสรุปตัวเลขที่ดีกว่านะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเข้ากลุ่มแล้วก็เมื่อวานหลายท่านมีโชคมีลาภแล้วเราก็ได้ไหว้ครูกันจุดเทียนเสริมความเป็นมงคลแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านครับเฮงๆรวยๆปังๆมีโชคแล้วก็ขอให้โชคดีด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ